ู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะก่อนจะไปถึงภาคพยากรณ์ค่ะยังมีข่าวสำคัญมาแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบค่ะครับศูนย์บัญชาการนะคะติดตามสถานการณ์เปิดเผยว่าสามารถประดับพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9เป็นภาพสีเหมือนเดิมค่ะแต่ต้องประดับผ้าขาวดำให้เหมาะสมถูกต้องงดงามการประดับพระบรมฉายาลักษณ์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ภายนอกอาคารขอให้ใช้ภาพสีเช่นเคยไม่ใช่ภาพขาวดำนะคะหรือภาพย้อมสีมนแต่ให้ผูกผ้าขาวดำประดับใต้ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ให้ถูกต้องงดงามโดยให้แถบผ้าสีดำอยู่บนผ้าสีขาวและแถบผ้าต้องไม่อยู่บริเวณเหนือพระพักตร์ของพระองค์ท่านค่ะรวมทั้งควรประดับแยกส่วนกับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ภายในอาคารให้ประดับไว้ดุจเดิมไม่ต้องปลดลงค่ะและหากมีพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอยู่คู่กันให้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่10บริเวณตรงกลางระหว่างทั้งสองพระองค์ค่ะดังภาพนะคะโดยให้พระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่10ต่ำกว่าพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ประมาณ10เซนติเมตรค่ะขอบคุณเว็บไซต์นะคะจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะครับก็เรียนข่าวสำคัญให้ทราบเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับก็จะได้ถวายความจงรักภักดีนะครับได้อย่างถูกต้องและก็มีความเหมาะสมครับค่ะข่าวสู่ภาคพยากรณ์มี2ช่องทางหลักๆค่ะ2ช่องทางเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะครับส่งมาที่4221606ค่ะสายสดนะคะเรารอรับค่ะช่วงนี้นะคะ024960493และ024960494คุณผู้ชมท่านไหนที่มีตีว่ามีทุกคนแน่นอนนะคะสมาร์ทโฟนเปิด Facebook เลยค่ะคไลฟ์สดดูพร้อมๆกันค่ะจะทักทายกันเข้ามานะเรา2คนขี้เหงานะครับใช่ค่ะอยากมีเพื่อนคุยบ้างจ้ะเริ่มเลยค่ะครับท่านแรกของวันนี้นะคะคุณกิติศักดิ์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2518ค่ะเวลาเกิด 13:30 นาทีนะคะ อาชีพที่เหมาะกับดวงค่ะก็ตรงกับวันศุกร์ขอไปครับถูกต้องแต่ว่าดวงนี้ถ้าจะทำธุรกิจอะไรฟังให้ดีนะครับไม่ควรจะมีหุ้นส่วนนะทำเล็กๆก็ได้นะครับแต่ขอให้ทำด้วยตัวเองกลุ่มอาชีพที่โดดเด่นที่สุดในพื้นชะตาดาวพุธสวยนะครับพุธก็หมายถึงถ้าเป็นลักษณะพวกนักขายมืออาชีพงานขายตรงก็ได้การเป็นตัวแทนคนกลางในหน้าและกินส่วนต่างกินเปอร์เซ็นต์ก็ใช่ถ้าในส่วนของธุรกิจถ้าคุณรู้จริงธุรกิจพวกอุปกรณ์สื่อสารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกตำรับตำราร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้ดีแต่ทั้งหลายทั้งปวงกลุ่มอาชีพที่ผมบอกว่าเด่นนี้ย่าง43ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยให้เว้นไปก่อนยังไม่ให้ทำเพราะดาวอาชีพมันเสียปีจอนี้นะครับฝากระวังอุบัติเหตุด้วยให้คุณหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอังคารที่11ธันวานะคะ2522ค่ะเวลาเกิด6นาฬิกาตรงนะคะจ้ะสุขภาพโชคลาภทำบุญเสริมอะไรดีคะก็6โมงนะครับสุขภาพก็ต้องดูพื้นชะตาเป็นหลักพุธเสียอยู่เรือนเสียเป็นดาวอายุก็ต้องเล่นก่อนนะครับไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็ถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำตาลทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงครับส่วนการเสี่ยงโชคปีจอ นี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันแต่ผมจะเตือน2เรื่องถ้าคุณทำงานอยู่รักษาสถานภาพความมั่นคงให้ดีอีกประเด็นหนึ่งนะครับฝากระวังอุบัติเหตุด้วยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับค่ะ Happy Birthday ย้อนหลังเลยนะคะเกิดเมื่อวานนี้วันที่11ค่ะมีความสุขมากๆจ้ะค่ะท่านต่อไปนะคะเกิดวันที่15นะคะกันยาค่ะ2529ค่ะอาจารย์15เดือน8นะครับปี29ตรงกับวันศุกร์วันศุกร์ถูกต้องค่ะเวลา4ทุ่มค่ะอาจารย์4ทุ่มถามลัคนาราศีค่ะเกิดที่จังหวัดลพบุรีลพบุรีนะครับสักครู่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับผมตอบแบบนี้นะจากนี้จนถึงช่วงประมาณเดือนกันยาอยากจะทำอะไรให้ขวนขวายคุณยังได้รับอานิสงส์จากประธานฝ่ายสุขพระเคราะห์ที่ให้คุณคือเล็งดวงชะตาของคุณอยู่
นะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือว่าเรื่องงานเนี่ยพยายามวิ่งเต้นนะครับก็มีโอกาสที่จะได้มาในสิ่งที่พึงปรารถนาแต่ว่าถ้าถามในเรื่องของดาวการเงินมันเสียอยู่แต่ปีนี้ถ้าจะวิ่งเข้าหาหรือขอความช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองพอมีโอกาสจะได้ลุ้นของคุณหาโอกาสซื้อพวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างครับหลอดไฟถูกเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟถวายวัดให้คนได้ใช้สักการะบูชาครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะทะเบียนรถค่ะ2098ค่ะคู่หน้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพวกหัวก้าวหน้านะครับแต่ทำอะไรอาจจะไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของขนบธรรมเนียมสักเท่าไหร่ส่วนคู่หลังเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ยังงมงายแค่ยึดเหนี่ยวฉะนั้นใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินมชรและแตะที่บ่าพระข้อใหญ่คือเลข8แล้วก็เลข0ค่ะต่อไป6564ค่ะสวยด้วยนะครับ65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชค64พุธศุกร์เนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ำถือว่าดีเบอร์โทร605ค่ะจริงๆแล้วขยับเป็น15ดีกว่าครับกำลังพระจันทร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์และอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นคู่มิตรด้วยครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณดาวค่ะเกิดวันที่18กุมภาพันธ์2512นะคะเวลาเกิดตี 5:52 นาทีค่ะตรงกับวันอังคารถูกต้องไหมคะอาจารย์ขาค่ะก็จริงๆตี 5:52 ก็มองเห็นเส้นลายมือแล้วนะครับฟ้าสว่างก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องจ้ะอาชีพนักวิชาการค่ะถามเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นลักษณะ งานวิชาการผมจะเน้นแบบนี้สมมุติว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างการเป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษานะครับหรือว่าคนที่คอยทำงานเบื้องหลังอันนี้ดีมากกว่าลักษณะการสอนได้เพียงอย่างเดียวแต่ถ้าหมายถึงการสอนโดยตรงการสอนโดยตรงก็เน้นในระดับสูงพวกอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนะเน้นลักษณะถ้านักวิชาการส่วนใหญ่อะผมมองแล้วมันก็ใกล้เคียงนะกับลักษณะของการเป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซัลท์ค่ะระยะยาวใช้ได้นะแต่อย่างที่ผมเรียนก็พยายามไปให้ถึงในระดับสูงให้ได้ส่วนการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์นะไม่ว่าจะปีนี้หรือปีจรพื้นชะตาก็ตามค่ะต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่5กรกฎาคม2536ค่ะตรงกับวันจันทร์ค่ะเวลา10โมงตรงค่ะจ้ะชื่อผ่านไหมครับครับพงศกรค่ะพงศกรค่ะพิรมไกรพักชื่อสวยนะครับเกิดวันจันทร์ใช้วรรคมูลนามไม่เสียนะเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงเลขศาสตร์ก็สวยรวมกับนามสกุลพิรมไกรพักค่ะไกรพักแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วมันจะเครียดนะจะเป็นเฮียเครียดเอาแล้วก็ จะเป็นอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วก็อยากให้ปรับนะถ้ารู้สึกว่าเรามีปัญหาสุขภาพเรื้อรังเคร่งเครียดง่ายแล้วก็จะมีภาระเหนื่อยยากเยอะกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวก็ควรจะปรับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเป็ดค่ะเกิดวันพฤหัสที่5ตุลาคม2510นะคะเวลา 7:15 นาทีค่ะเกิดที่จังหวัดกทม.ถามลัคนาราศีเกิดค่ะจ้ะ 7:15 นาทีค่ะกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันก็ถือว่าโดยรวมนะถือว่าดีนะครับอิทธิพลของพระพฤหัสที่สถิตอยู่ในราศีเกิดเนี่ยก็จะครอบคลุมจนถึงช่วงประมาณกลางปีหน้าแต่ถึงแม้ว่าพระพฤหัสจะย้ายออกไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังโยกไปสถิตอยู่ในเรือนเงินอยู่ฉะนั้นโดยรวมนะก็ถือว่ามีโอกาสสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาแต่ถ้าถามว่าอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองเมื่อไหร่ถ้าเอาในระยะสั้นอยากให้ดูบ้านมือสองจะทำให้คุณมีโอกาสสมหวังได้เร็วขึ้นแต่ถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมในช่วงนี้นะครับช่วงย่าง51ก็มีแล้วพูดเหมือนเดิมเลย50 51เนี่ยอยากให้มองดูบ้านมือสองครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณแอนค่ะเกิดวันเสาร์ที่11นะคะมกราคม2518ค่ะเวลา 18:35 นาทีนะคะการงานการเงินความรักเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นคะเอาอย่างนี้นะจ๊ะปีนี้เกณฑ์ความรักถ้ามีโอกาสได้เจอในช่วงย่าง42นี้เนี่ยมีโอกาสที่สานสัมพันธ์ต่อไปได้นะแต่ดุ้งเกณฑ์ดวงเรื่องคู่ของคุณเนี่ยไม่ค่อยจะแข็งแรงส่วนใหญ่คบหากับใครต้องตามใจเขานะครับ
ถ้าจะให้สมรูปคุณควรจะได้ของเสียแล้วจะไม่เสียคือต้องได้คนที่มีตำหนิย่าง42นะครับถ้ามีโอกาสได้เจอมีโอกาสสารสัมพันธ์ได้แต่ว่าถ้าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วอีกไม่กี่เดือนเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยต้องประคับประคองให้ดีและถ้ายังไม่ได้มีการคบหากับใครหลังวันเกิดถ้ามีใครเข้ามาผมไม่เชียร์ส่วนในเรื่องของงานเงินหลังวันเกิดเป็นอย่างไรย่าง43ที่กำลังจะมาถึงเกณฑ์ในเรื่องของงานผมถือว่าก็มีหลักฐานความมั่นคงขึ้นนะครับจะมีโอกาสได้รับความสนับสนุนในเรื่องของภาระหน้าที่ใหม่ๆส่วนสภาพคล่องจะดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมาที่จะทำธุรกรรมทางการเงินก็มีโอกาสสมหวังส่วนความรักอย่างที่เรียนถ้ายังไม่มีเข้ามาไม่ต้องรีบถ้ามีอยู่แล้วหลังวันเกิดประคองให้ดีครับค่ะต่อไปเลยค่ะเกิดวันอังคารที่14มีนา2521นะคะเวลาเย็นค่ะไม่ได้บอกช่วงที่แน่ชัดมาค่ะอาจารย์การงานการเงินโชคลาภค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39นะครับผมดูหลังวันเกิดให้เลยนะหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์งานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีครับคิดอยากจะหางานใหม่ก็มีโอกาสสมหวังได้เงื่อนไขเบนฟิตที่น่าพอใจแต่พูดอยู่เสมออย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับ2ในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องผมถือว่าไม่เด่นเหมือนเรื่องงานนะครับเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาโดยเฉพาะคนที่มีถ้าคุณมีภาระคงค้างเดิมเสี่ยงโชคกับผมไม่เชียร์ทำบุญเสริมหลังวันเกิดเน้นทำทานกับคนชราครับค่ะทะเบียนรถ1352ค่ะอาจารย์ตัดเป็นคู่ฮะเพราะดาวมีความหมายในเรื่องของคู่ดาวอยู่ด้วยพระฤหัสจันทร์บางตำราก็ว่าเป็นคู่ศัตรูแต่ในความหมายหลักก็คือในเรื่องของเป็นคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์13มหาอุดฮะสูงส่งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ดีจ้ะค่ะต่อไปเลยค่ะคุณชายค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่31สิงหา2529นะคะเวลาเกิด 14:16 นาทีค่ะครับงานเพื่อนชวนไปทำร้านอาหารที่เยอรมันค่ะไปดีไหมเอ่ยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ไหมคะถูกต้องค่ะแป๊บหนึ่งจ้ะคือถ้าเป็นลักษณะของการลงทุนคือดวงนี้แยกส่วนนะราหูเกาะเรือนงานเนี่ยด้วยพื้นชะตาก็มีโอกาสที่จะได้ไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือไปทำงานที่ต่างชาติต่างภาษาเป็นไปได้และปีนี้กรรมะก็เป็นสีแต่ว่าด้วยพื้นชะตาของคุณจริงๆเนี่ยถามว่าธุรกิจในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเด่นหรือเปล่าถ้าถึงขนาดต้องไปลงทุนจริงๆแล้วผมก็ไม่เชียร์นะแต่ถ้าไปทำในลักษณะที่ว่าเป็นลูกจ้างไปช่วยอะไรเงี้ยถ้าช่วงนี้ยังไม่มีอะไรก็ทำได้นะแต่อยากให้เน้นในระยะสั้นคือมันไม่เด่นแต่เอาเป็นว่าปีจรเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานถือว่าดีนะครับส่วนการทำบุญเสริมผมฝากในเรื่องของเครื่องดื่มนะถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ก็ได้ค่ะจริงๆแล้วยังเรียนอยู่ด้วยลองดูนะครับความรักแล้วก็เรียนกศน.ค่ะอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ถามว่ามันเด่นไหมก็ไม่ได้เด่นมากในเรื่องของร้านอาหารถ้าเรามีภาระหน้าที่ต้องเรียนอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้ฝากไว้พิจารณาส่วนความรักถ้ามีคู่และประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงค่ะต่อไปเลยค่ะคุณแบมค่ะเกิดวันอังคารนะคะที่28พฤศจิกา2547ค่ะเวลาเกิด6นาฬิกาตรงนะคะความรักเป็นยังไงบ้างคะผมใช้คำนี้ปีนี้ถึงจะโหยแม่กำลังจะพยากรณ์12ขวบเองอ่ะจ้ะแต่ดวงก็จะไม่ค่อยโกอกผมจะใช้คำนี้ว่าถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องเห็นไหมแม้เพิ่ง12ขวบเท่านั้นแต่ต้องให้พี่ตีบอกน้องว่าไงไม่ต้องรีบเนาะต้องรีบค่ะมีเวลาอีกเยอะเลยลูกนะเพราะว่า12ขวบเนี่ยก็ประมาณม.1 ม.2ยังเล็กมากเลยใช่ผมเข้าใจว่าโลกเปลี่ยนเร็วเข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นทรงเนี้ยให้ระวังด้วยนะความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยถึงเนื้อถึงตัวนะมีความรักได้แต่อย่าเสียการเรียนแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะค่ะจ้ะต่อไปเลยค่ะพูดเหมือนเราไม่เชียร์เลยเนาะความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะแต่ถ้าดูแลตัวเองได้ไม่ทำให้เสียการเลี้ยงไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจก็โอเคค่ะจ้าค่ะอ้าวต่อไปวันศุกร์ค่ะที่23ตุลา2524นะคะเวลาเกิด 13:55 นาทีค่ะเป็นคน2ราศีแสดงว่าเคยคุยกับอาจารย์แล้วแน่เลยนะคะเวลาทำบุญนี่อ๋อหรือว่าเป็นแบบราศีที่อาจารย์ทำนายคืออย่างงี้จริงๆแล้วมันก็มีรวมมันก็มีอิทธิพลเหมือนกันหมดทำอะไรได้ก็ไม่ผิด
แต่ถ้าถามว่าให้น้ำหนักกับอะไรก็คือในเรื่องของลัคนาราศีเกิดมันจะชัดเจนกว่านะครับแต่การทำบุญตามการจัดแบ่งราศีเป็นวันก็ไม่ผิดนะก็ได้เหมือนกันเอาสบายใจถ้าทำทั้งสองราศีก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายครับค่ะตอนต่อไปเลยละกันนะคะจ้าคุณแนนค่ะเกิดวันที่11กุมภาพันธ์2535ค่ะครับตรงกับวันอังคารเวลาเกิด 9:17 นนะคะอยากทราบอาชีพการเรียนแล้วก็การเงินค่ะเรื่องเรียนระวังนะหลังวันเกิดถ้าจบก็ถือว่าสมรูปแต่ถ้าไม่จบระวังมีตกหล่นเหมือนหนูเลยค่ะเกือบค่ะมีปัญหาเล็กๆจ้ะก็เอาเป็นว่าหลังกุมภาไปแล้วเนี่ยให้ระวังให้ดีนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นให้ไปร่วมบุญในการสร้างพวกอุโบสถพระวิหารพวกนี้ถือว่าดีอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณคือถ้าเป็นฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศถือว่าดีนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเกี่ยวข้องกับพวกของแข็งๆอ่ะพวกช่างแต่เป็นสุภาพสตรีนะเอาเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกการกีฬาพวกนี้อันนี้ได้นะหรือว่าในระยะยาวถ้าประกอบธุรกิจในเรื่องของพวกอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ดีหรือว่าพวกเครื่องดองของเมาทำให้ถูกต้องครับค่ะตอนนี้สายสดมาแล้วค่ะอาจารย์ขาจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเสียงดังฟังชัดเลยค่ะชื่อคุณอะไรคะอุษาค่ะค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยค่ะวันเสาร์ที่18ธันวาคมค่ะค่ะ2514ค่ะค่ะใกล้วันเกิดแล้วก็ถือว่าเป็นการดูดวงในช่วงย่าง46ที่กำลังจะมาถึงเลยนะครับใช่ค่ะก็ก่อนอื่นก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับเอาย่าง46ที่กำลังจะมาถึงผมกำลังจะทายดีในเรื่องงานนะตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าครับทำเบเกอรี่อยู่ที่บ้านนะคะเป็นโฮมเมดอะค่ะครับดาวศุกร์ก็เป็นสีด้วยคืออย่างนี้ครับทายเป็น2ส่วนนะก็คือย่าง46เนี้ยพยายามครีเอทอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับโปรดักที่คุณทำธุรกิจที่คุณทำอยู่คือพูดง่ายๆย่าง46เนี่ยจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกของกินขนมนมเนยแต่ว่าถ้าถามว่าพื้นชะตาเนี่ยเด่นหรือเปล่าไม่เด่นนะค่ะทำมานานหรือยังฮะทำได้ปีหนึ่งแล้วค่ะอาจารย์ยังไม่ค่อยพอใจถูกไหมยังไม่น่าพอใจแต่ไม่เป็นไรปีย่าง46ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นแต่พอเข้าย่าง47แล้วเนี่ยอย่าโหมลงทุนค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนเพราะว่าในระยะยาวมันไม่เด่นค่ะนะจ๊ะแต่ทำแล้วก็แล้วกันก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะจ้ะเรื่องที่สองครับอยากจะถามเรื่องอะไรครับเชิญเลยครับแฟนนะคะคืออย่าปีหน้าเนี่ยเขาอยากให้เปิดประมาณขายพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่อยากทำค่ะก็คือเมื่อกี้ที่ผมบอกใช่ไหม ว่ามันมีโอกาสให้ครีเอทอะไรใหม่ๆก็คือเกณฑ์งานใหม่มันเป็นดาวศุกร์เห็นไหมก็เป็นเรื่องของก๋วยเตี๋ยว ก็สุดแท้แต่อันนี้คุยกันเองเพราะสโคปของในแง่โหราศาสตร์เนี่ยเค้กก็ดีก๋วยเตี๋ยวก็ดีเนี่ยมันคืออาหารการกินเหมือนกันค่ะฉะนั้นถ้าคิดว่าเราไม่ชอบเราทำไม่อร่อยก็คุยกับแฟนตรงๆแต่อย่างที่เรียนเนี่ยเดี๋ยวมันมีอะไรแล้วก็คือผลตอบรับก็ดีค่ะการแต่มีความรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยกว่าเบเกอรี่อ๋อเหนื่อยแล้วนะสุดแท้แต่งอย่างที่ผมบอก คุยกันเองแต่ว่าในเกณฑ์เห็นไหมมันจะมีการครีเอททำอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับดาวศุกร์แต่ส่วนใหญ่จริงๆผมว่าบางทีคุณจะเป็นคนเกรงใจแฟนอะนะคือ ใช่ค่ะคุณเนี่ยส่วนใหญ่เขามีอิทธิพลเหนือกว่าเราและบางครั้งบางทีเราพูดอะไรไปเขาก็ไม่ค่อยเปิดรับอะถูกต้องค่ะนะอันนี้คุยกันเองไม่เกี่ยวผมไม่ได้ยุ่งให้ทะเลาะกันนะจ้ะก็ลองดูฮะปีจรย่าง46อ่ะเรื่องของของกินก็ว่ากันไปค่ะดีขึ้นจ้ะค่ะฝากทำบุญเสริมนิดนึงละกันเอาละอีกอย่างนึงที่ฝากให้ระวังนะครับหลังวันเกิดไปแล้วคุณระวังเรื่องของคำพูดนะระวังจะมีปัญหากับคนใกล้ตัวเพราะคำพูดของเราเนี่ยคุณพูดกับผมเพราะมากคุณพูดกับผมน้ำเสียงเย็นมากแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนพูดตรงผงผางแต่ในใจคุณไม่มีอะไรเลย
นะแต่เวลาพูดกับคนใกล้ตัวเนี่ยโอ้ยขวานผ่าซากดีๆนี่เองนะครับหลังว่าเกิดไปแล้วหาโอกาสบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังทำให้เต็มที่นะอาจารย์คะรบกวนอาจารย์อีกเรื่องนึงค่ะครับพอดีลูกสาวหาเรียนต่างจังหวัดครับแล้วทีนี้ก็คือห่วงเขาเหมือนกันอือฮึค่ะแล้วเขาจะสำเร็จไหมคะอาจารย์อ่ะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะเชิญเลยครับวันที่15ค่ะกรกฎาคม2540ค่ะวันอังคารค่ะเวลาเกิดเท่าไหร่คะ8:41 นาทีค่ะสำคัญที่ปีนี้นะสำคัญที่ปีนี้นะครับตอนนี้น้องอยู่ชั้นปีอะไรนะครับปีหนึ่งค่ะอ๋อโอเคถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะเรื่องเรียนคืออย่างนี้ครับตอบเป็นสองส่วนคือเรียนหนักก็ได้นะคือผลการเรียนก็ไม่ค่อยดีตอนนี้ผมว่าเขาก็วิตกกังวลนะครับค่ะซึ่งถ้ามองโดยธรรมชาติเข้าเรียนปีหนึ่งเนี่ยมันยากตอนปีหนึ่งหนูก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอาจารย์ชื่นต้องปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆมันต้องปรับตัวเอาเป็นว่าสำคัญปีแรกเนี่ยจ้ะพอพ้นกรกฎาคมเข้าไปแล้วเนี่ยก้าวเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่แล้วก็อายุย่างใหม่เกณฑ์การเรียนดีขึ้นตอนนี้ให้น้องเขาซื้อมีดโกน8อันไปถวายพระสงฆ์ครับค่ะเขาจะมีเรื่องแบบกลัวความปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์อยู่ห่างก็ปีนี้อังคารกาลีด้วยก็ระวังหน่อยในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยก็ถวายมีดโกน8อันแล้วก็ถ้าร่างกายไหวไปบริจาคโลหิตซะค่ะอาจารย์จ๋ามีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าเกิดตัดสินใจจะทำเบเกอรี่อย่างเดียวเนี่ยค่ะอาจารย์จะไปรอดไหมก็อย่างที่ผมเรียนไงว่าระยะยาวมันไม่ค่อยเด่นถึงเห็นไหมล่ะว่าก๋วยเตี๋ยวคุณบอกว่าทำแล้วผลตอบรับดีแต่คุณก็บอกว่าเหนื่อยมีปัญหาไม่ค่อยอยากทำใช่ค่ะเพราะปกติเป็นแม่บ้านอย่างเดียวแล้วคือหนักมากและทีนี้พอมาทำอย่างอื่นเสริมเนี่ยมันได้รายได้จ้ะค่ะคุยกับแฟนดีๆนะไม่มีอะไรค่อยๆ คุยกับเขาคือยากหน่อยเพราะว่าตัวเองก็ตรงแฟนก็ตรงยังไม่เป็นไรแต่ใจคุณไม่มีอะไรค่ะคุณเป็นคนไม่มีอะไรค่อยๆ คุยกันดีๆแต่เอาไปว่าโดยรวมงานปีจรนี้ดีแต่ว่าย่าง47มันมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงพลิกผันย่าง47ทำอะไรแบบค่อยๆอย่าลงทุนเยอะแฟนจะมีโอกาสได้งานข้างนอกไหมคะทำตอนนี้แฟนทำอะไรฮะตอนนี้ทำอู่ค่ะอยู่ที่บ้านแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือรับเหมางานข้างนอกค่ะอันนี้ดูดวงผ่านดวงคุณนะเอาเป็นว่าของแฟนเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเมื่ออีกประมาณ1ปีนับจากนี้ค่ะอีกประมาณ1ปีนับจากนี้อันนี้ดูผ่านดวงคุณนะจ้ะค่ะค่ะเอาโชคดีนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะจ้ะยินดีจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะต่อเลยครับต่อไปเลยค่ะคุณประภาพรนะคะเกิดวันพฤหัสที่15ธันวาคม2531ค่ะเวลาเกิด 9:47 นาทีนะคะการงานการเงินจะทำเบเกอรี่ขายออนไลน์ค่ะเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้ขายออนไลน์อาจารย์ค่ะจริงๆแล้วการที่มีถ้าทำผ่านออนไลน์น่าจะมีบริการจัดส่งเนาะใช่ค่ะเป็นบริการจัดส่งโอเคถ้ามีการจองมีการเดินทางก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่อยากให้ทำเป็นลักษณะอาชีพเสริมนะอย่ายึดถือเป็นอาชีพหลักถ้ารักถ้าชอบก็ไม่ว่ากันแต่ดาวการเงินตอนนี้เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาจริงๆเข้าเป็นก้อนออกเป็นก้อนทำทางกับคนชรานะครับมากน้อยตามกำลังค่ะต่อไปเลยค่ะคุณหญิงค่ะเกิดวันพฤหัสที่28มกราคม2531นะคะถามเบอร์โทรกับรถค่ะอาจารย์ค่ะค่ะ241ค่ะเฉลียวฉลาดมีความทะเยอทะยานมันก็ดีอยู่แล้วส่วนรถเนี่ยเข้าใจเป็นเลขประมูลนะครับ3113คือในแง่ของตัวเลขเนี่ยการความหมายของคู่ดาวก็ใช่คืออาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูแหละแต่ในแง่ของการจัดเรียงกัน13ก็เป็นมหาอุดด้วยคือให้คุณแต่เอาเป็นว่าความเหนื่อยยากปัญหาอุปสรรคที่ท้าทายเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับเราบ่อยครั้งแล้วก็อังคารหมายถึงเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยด้วยนะก็ใช้รถด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หน้าครับค่ะแล้วก็ทะเบียนรถอีกหนึ่งนะคะ5011ค่ะไปไหนใครก็รักคนก็เมตตามีหลักฐานความมั่นคงครับค่ะดีขอย้ำช่องทางกันอีกสักรอบนะคะก่อนที่จะปิดเบรกในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะใครอยากจะทราบลัคนาราศีก็
ช่วยสายจังหวัดมาด้วยค่ะส่งมาที่4221606นะคะช่วงหน้าเรายังรับสายสดกันอยู่นะคะ024960493และ024960494ช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะ